แจาคคำถามความรักจำนวนมากนะคะที่ถูกส่งเข้ามาถามพี่อ้อยพี่ชอดกลายมาเป็นพอดแคสต์ตอบปัญหาหัวใจเต็มรูปแบบครั้งแรกของพวกเราสวัสดีค่ะพี่อ้อยค่ะสวัสดีค่ะพี่ชอดค่ะและนี่คือพี่อ้อยพี่ชอดพอดแคสต์สวัสดีค่ะเจอก,กันสวัสดีกับบรรยากาับมาแล้วค่ะ,คะตอนนี้ชื่อเริ่มต้นใหม่กับคนเก่าแฟนเก่ามาอีกแล้วค่ะ แต่บางทีการที่แฟนเก่ากลับมาอย่าเพิ่งดีใจนะคะวันนี้ดูจากคำถามแล้วเนี่ยคือถ้าเราโมแต่ดีใจกับการที่แฟนเก่ากลับมาเราอาจจะค้นพบปัญหาเดิมๆที่มันยังไม่ได้แก้เลยด้วยซ้ํานะคะวันนี้จะว่าด้วยเรื่องของการเริ่มต้นใหม่กับคนเก่าเพราะคําถามมีแนวนี้เยอะมากเลยนะคะใครที่มีคําถามอยากจะฝากไว้นะเข้าไปในเพื่อนไปฉอตัวต่อต,ตัวแฟนเพจแล้วก็เข้าไปในอินบ็อกซ์ฝากคําถามได้เลยใครอยากมานั่งคุยตัวต่อตัวก็สามารถที่จะระบุเลยว่า อยากมานั่งคุยนะคะหรือบางทีไม่ได้อยากไปนั่งคุยค่ะอยากถามเฉยๆแล้วมาฟังคําตอบกันได้ในพอดแคสต์ของเราค่ะค่ะอันนี้คือคนแรกเลยนะปัญหาของน้องแพนค่ะค่ะน้องแพนบอกว่าหนูกับแฟนทะเลาะกันถึงขั้นเลิกรากันเลยอเขาเป็นคนบอกเลิกนะคะโดยที่ตัวหนูเองยังอยากเริ่มต้นใหม่กับเขาก็เลยเป็นฝ่ายกลับไปง้อจนเขากลับมาค่ะแต่อะไรอะไรก็ไม่เหมือนเดิมเลยค่ะเหมือนฝืนทุกอย่างไม่แฮปปี้พอถามว่าทําไมถึงเปลี่ยนไป เขาบอกไม่รู้เหมือนกันบอกไม่ถูกหนูควนทำยังไงดีคะพี่อยากให้เราสองคนรักกันเหมือนวันที่เริ่มคบกันอีกครั้งหนึ่งยากจังน้องแพรมใช่ถ้าเราทําได้แบบนั้นคงไม่ได้ทิ้งไปเป็นแฟนเก่าสักพักแล้วละมัง้งเพราะถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามทีที่เคยไปเป็นแฟนเก่าอย่าลืมนะคะว่าเวลาที่จะนับต่อเนี่ยอย่าไปนับรวมจากครั้งเดิมเราอาจจะต้องเริ่มต้นที่ศูนย์ใหม่หรือบางทีอาจจะต้องเริ่มต้นจากการติดลบด้วยซ้ำเรียนรู้กันใหม่ทําความรู้จักกันใหม่และก็ ศึกษาเดินหน้าดูใจกันต่อไปด้วยนะคะความเหมือนเดิมนะคะน้องแพนในเมื่อครั้งหนึ่งเราเคยเลิกกันได้แล้วว่าไม่เห็นแปลกเลยที่เขาจะไม่เหมือนเดิมเพราะตอนที่เขาขาดเราตอนนั้นเขาอยู่ได้นะการกลับมาอีกครั้งและการกลับมาแบบที่แพนเป็นคนไปของ,งอเขาเองเขาไม่ใช่เป็นฝ่ายงอเราแปลว่าเขาก็แค่อ่อยากได้โอกาสเหรออเอาโอกาสไปแล้วกันคะ <c oughs> เราต่างหากที่ทุรนทุรายจะกลับไปหาเขาวันนี้เราก็ต้องถามใจตัวเองเหมือนกันนะคะแพนว่าถ้าเขากลับมาในเวอร์ชั่นนี้เนี่ยหนูไหวไม่ลาจะเดินหน้าต่อมันไม่มีทางเหมือนเดิมค่ะอย่าคาดหวังความเหมือนเดิมในวันที่โลกหมุนไปทุกวันค่ะอย่าว่าแต่คนที่แบบเป็นแฟนเก่าเลิกกันไปแล้วเลยค่ะต่อให้คนที่รักกันแบบสม่ําเสมอยาวนานก็ยังไม่มีอะไรเหมือนเดิมเลยน้องคาดหวังมากไปค่ะน้องค่ะ วันเริ่มที่รักกันนั้นโอ้โหทุกอย่างมันแบบแปลกใหม่สวยงามสวยหรูตื่นเต้นไปหมดแต่ตอนนี้เวลามันผ่านมาขนาดนี้แล้วอ่ะยังไงมันก็ไม่มีทางที่จะกลับไปเป็นแบบนั้นค่ะอย่างที่บอกค่ะบางคนนะรักกันนานๆมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปตลอดเวลาอยู่แล้วแต่ว่าเปลี่ยนไปในทางแบบไหนเท่านั้นเองค่ะนั้นตอนนี้พี่ว่าแพมก่อนอื่นคือต้องกลับมาในโลกของความเป็นจริงก่อนเนาะไม่ต้องเป็นับแต้มบวกคะแนนอะไรที่ผ่านมาแล้วแล้วก็ไม่ต้องเป็นลบคะแนนอะไรด้วยอ่ะสมมติวันเนี้ย ตั้งต้นจากวันนี้ตรงเนี้ยความรู้สึกแบบนี้ก่อนว่าถ้าเกิดเราจะรักกันไปแบบนี้ค่ะ,คะโดยที่เขามีความร่วมมือแบบนี้เนะ <c oughs> คือตอนนี้ต้องบอกว่าเขาไม่ค่อยร่วมมือเท่าไหร่นะ,ะอย่างเราถามบอกทำไมมันเปลี่ยนไปเขาบอกไม่รู้บอกไม่ถูกเหมือนกัน <c oughs> ก็ดูไม่ค่อยร่วมมือที่ <c oughs> จะปรับปรุงแก้ไขสักเท่าไหร่อะนี่จะโกหกสักนิดให้ฉันสบายใจยังไม่มีเลยนะคะเพราะฉะนั้นอความเป็นจริงน้องแพมวันนี้เราอยู่กันไปแบบนี้นั้นน้องไหวปะ โอเคป่ะอยากลองดูไปอีกสักตั้งหนึ่งไหมะนะคะแต่อย่าไปคาดหวังอะไรที่มันทำให้ทุกอย่างมันจะยิ่งรู้สึกแบบแย่ลงไปอีกแต่ว่าอยู่กับชีวิตในโลกของความเป็นจริงเพื่อตั้งสติและตอบกับตัวเองให้ได้ว่าเราจะยังอยากเดินต่อไปกับคนคนนี้ต่อไปอีกหรือเปล่านะคะแพนอย่าลืมนะตอนนั้นทะเลาะก,กันถึงขั้นเลิกราแล้วตอนที่กลับมาคบกันใหม่ไอ้เรื่องที่เคยทําให้เราทะเลาะก,กันนะ่ะ ทั้งสองคนร่วมแก้ปัญหาด้วยกันหรือ,อยังเมื่ออย่างนั้นค่ะมันจะจบคล้ายๆเดิมเหมือนอ่านหนังสือเล่มเก่าเป๊ะเลยนะคะคะน้องที่พาวันค่ะ คบกับแฟนมาเขาปีที่สิบแล้วระยะหลังๆทะเลาะก,กันบ่อยมากแต่ครั้งนี้ทะเลาะก,กันถึงขั้นผู้ชายบอกเลิกนะคะเขาบอกว่าหนูงี่เง่าเอาแต่ใจไม่มีเหตุผลเหมือนเขาทนหนูมาสักระยะละ,<ม>ละเขาบอกเบื่อความวุ่นวายที่หนูโทรจิกเหมือนเขาอึดอัดอะค่ะไปไหนไม่ได้ประมาณนี้แหละเคยทะเลาะก,กันเรื่องนี้หลายครั้งหนูเลยขอโอกาสเขาเขาบอกหนูว่าหนูว่าเปลี่ยนตัวเองไม่ได้คือถ้าเปลี่ยนตัวเองได้เมื่อไหไร่ค่อยกลับมาคบกันผ่านไปไม่ถึงเดือน เขามาบอกว่าเขามีคนใหม่แล้วนะหนูทำใจไม่ได้อะค่ะจะทำยังไงดีให้เขากลับมาคะโอ้ยยากไปหมดน้องค่ะเวลาที่คนคนหนึ่งเดินจากไปแล้วเนี่ยแล้วน้นงบอกทำยังไงดีให้เขากลับมาคะพี่ว่ามันยากมากๆจนถึงเป็นไปไม่ได้เลยเพราะถ้าบังเอิญคนที่เขาไปเจอใหม่นั้นเขาดีกว่าเราค่ะเขาไม่กลับมาแน่ๆอยู่แล้วแล้วจริงๆบางทีต่อให้คนใหม่ไม่ดีเท่า สิ่งที่เราทําไปนั้นก็อาจจะทาให้เขาไม่กลับมาแล้วก็ได้ค่ะนั้นสิ่งที่น้องทิพาวันทําได้จริงๆนะตอนนี้คือทําใจตั้งสติเราทบทวนตัวเองให้ดีๆค่ะค่ะในความสัมพันธ์ที่ผ่านมาความยิ่งเอาใจใจไม่มีเหตุผลอะไรใดๆที่เคยทํามานั้นสิ่งที่เขาพูดมันเป็นความจริงหรือเปล่านั่นคือจุดบกพร่องที่เราต้องแก้ไขกับความสัมพันธ์ครั้งต่อๆไปที่เผื่อมันเกิดขึ้นมาค่ะนะคะแต่วันนี้นั้น บางทีโอกาสมันไม่ได้ผ่านวนกลับมาให้เราได้<ค>ดได้ทดสอบได้แก้ไขหรือได้เปลี่ยนแปลงหรือได้ปรับปรุงตลอดเวลาค่ะค่ะบางทีมันมาแล้วมันก็ไปนะเรื่องของโอกาสอ่ะสำหรับโอกาสของคนคนนี้พี่ว่ามันผ่านไปละนั่นมันยากมากๆที่น้องจะไปเรียกร้องกลับมาแล้วบอกว่าหนูจะแก้ไขจะเปลี่ยนตัวเองนะเพราะว่าเขาดันมีความเชื่อไปแล้วว่าน้องอ่ะไม่มีวันเปลี่ยนตัวเองได้หรอกค่ะนะคะเตือนไปยังหลายๆคนบางทีเรารู้สึกว่าก็หนูเป็นแบบนี้มาตั้งแต่ต้นแล้วอะค่ะ แต่หนูคบกับแฟนเข้าปีที่10แล้วถ้าหนูไม่พัฒนาเปลี่ยนแปลงอะไรเลยความอดทนของเขาอาจจะใช้แล้วหมดไปตั้งแต่ครั้งไหนก็ไม่รู้แล้วพอวันนี้ถึงขั้นที่เขาแบบว่าฉันพอแล้วบางทีนะคะการที่เราทําสิ่งนี้สิ่งนี้สิ่งนี้โรจิกอ,อึดอัดทะเลาะก,กันโวยวายมันจะค่อยๆบั่นทอนความรักความรู้สึกดีๆที่มีเพราะฉะนั้นพอถึงวันนึงมันหมดเนี่ยมันหมดจริงๆนะคะและวันนี้ยิ่งดึงเขากลับมายาก คือถ้าเขายังโสดๆอยู่เนี่ยอ่ะก็ยังพอจะช่วยเชียร์กันได้บ้างแต่พอเขามีคนคุยใหม่มันเกิดการเปรียบเทียบแล้วละ่ะและยิ่งถ้าเขาเห็นว่าการอยู่กับคนใหม่ช่างมีความสุขกว่าการอยู่กับแฟนเก่าถึงวันนั้นทําใจได้แต่เพียงอย่างเดียวค่ะน้องนะคะคือการที่เขาไปมีคนใหม่แล้ว่าเขาตัดใจจากเราเด็ดขาดแล้วแหละใช่นะคะค่ะนั้นถ้าเราจะยังย่ําอยู่กับจุดเดิมที่เดิมเราเรียกร้องหาสิ่งเดิมๆกลับมา พี่ว่าน้องก็จะเศร้ามากทุกมากไปเรื่อยๆอนะก็เลยเป็นเรื่องของการทำใจไม่ยอมรับนะคะค่ะน้องน้ำค่ะน้องน้ำบอกว่าพี่ๆครับผมเคยมีครอบครัวที่มีพ่อแม่ลูกแต่พอวันหนึ่งผมได้ก้าวผิดพลาดครั้งยิ่งใหญ่เดินเส้นทางของคนขายยาจนผมถูกจับกลุ่มเข้าเรือนจำสุดท้ายภรรยาผมก็ไปมีคนใหม่ผมก็เข้าใจเลยครับเขาคงไม่มารอคนอย่างผมหรอก มาวันนี้ผมได้ปล่อยตัวอภัยโทษออกมาผมอยากกลับไปเริ่มต้นใหม่กับภรรยาและลูกๆแต่ผมยังไม่กล้าพอที่จะไปพบลูกๆและภรรยาเลยครับผมควรทำยังไงดีและผมพอจะมีโอกาสเริ่มใหม่ไหมครับพี่คือตอนนี้ภรรยาผมมีคนใหม่ไปแล้วด้วยสินะคะอือตอบไม่ได้ค่ะว่าจะมีโอกาสเริ่มต้นใหม่ไหม<อ>แต่ทั้งหมดคนเรามีโอกาสผิดพลาดทุกคน อย่างหนึ่งคือให้อภัยตัวเองก่อนเราได้เรียนรู้อะไรบ้างหลังจากการที่เข้าไปอยู่ในเรือนจําเราได้เรียนรู้อะไรบ้างกับชีวิตที่ก้าวผิดเข้าไปอยู่ในเส้นทางของคนขายยาอันนี้ตอบตัวเองให้ได้ก่อนแล้วหลังจากนั้นลองพยายามก็ได้นะคะก่อนที่จะไปบอกว่ามีโอกาสเริ่มใหม่ไหมกับภรรยาเ <c oughs> พื่อให้คิดว่าเราน่าจะลองกลับไปลองคุยหรือแม้กระทั่งความเป็นพ่อของลูกค่ะ,คะอยากเจอหน้าลูกจังเลย อยากคุยกับลูกจังเลยลองค่อยๆค,คุยกับภรรยาดูได้ไหมติดต่อกันทางไหนบ้างแต่ติดต่อกันแบบที่เคารพการตัดสินใจของเธอนะคะเพราะตอนนี้เธอเป็นภรรยาของคนอื่นแล้วเพียงแต่แค่ว่าเอแล้วลูกตอนนี้ยังไงนะเธอเราสามารถเจอลูกได้บ้างหรือเปล่าเอาแบบที่ไม่รบกวนความรู้สึกเธอมากเกินไปนะค่ะคือลองพยายามก่อนดีไหมโอกาสในการเริ่มต้นใหม่กับครอบครัวเดิมอ่ะพี่ไม่แน่ใจค่ะ โอกาสในการเริ่มต้นใหม่กับชีวิตใหม่ทุกคนเป็นไปได้หมดนะคะเพราะฉะนั้นการที่น้องได้เคยเรียนรู้ในสิ่งผิดพลาดและผ่านชีวิตที่ยากลําบากมาจนกระทั่งมาถึงวันนี้ก็แสดงกับมีดีด้วยก,กับการที่แบบพ้นโทษออกมาแล้วนะคะนั้นการเริ่มต้นใหม่ในชีวิตอะพี่ว่าทุกคนเริ่มต้นใหม่ได้หมดแ้วน,น้องเองก็อาจจะแพลนชีวิตของตัวเองแล้วแหละว่าวันนี้กับการก้าวเดิอนออกมาตรงนี้เราจะค่อยๆตั้งหลักตั้งสติ พาชีวิตของตัวเองเดินต่อไปข้างหน้ายังไงที่จะไม่กลับไปหาสิ่งที่มันเป็นเรื่องเลวร้ายเรื่องเดิมๆอีกค่ะ <c oughs> แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องยอมรับความจริงว่าโอเคภรรยาเขามีเอ,อคนใหม่ไปแล้ว <c oughs> แต่ลูกยังเป็นลูกเราอยู่นะ <c oughs> มันก็การที่จะค่อยๆเข้าไปคุยกับภรรยาว่าเออขอโอกาสในการมาเจอลูกหรือให้ลูกได้คุยกับพ่อว่าเออวันนี้พ่อเป็นแบบนี้แล้วนะแล้วก็คือในส่วนนั้นอนะ่ะพี่ว่ามันน่าจะยังเป็นไปได้อยู่ <c oughs> คงจะไม่มีใครที่ถึงขนาดกับแบบ กีดกันน้องแบบไม่ให้ชนิดไม่ให้ไปเจอลูกเลยอนะคะแต่อย่าไปคิดเลยว่าแบบเฮ้ยผมจะต้องดึงภรรยาผมกลับคืนมาเอาลูกมาเป็นของเราอะไรเงี้ยบางทีเวลามันผ่านพ้นไปอย่างที่พี่พูดตะกี้ โอกาสบางทีพอมันผ่านแล้วมันผ่านเลยเราก็ต้องหาโอกาสใหม่ๆในชีวิตไม่ใช่กลับไปยึดติดกับโอกาสเดิมๆแล้วพยายามดึงให้มันกลับมาซึ่งมันอาจจะเป็นไปไม่ได้ค่ะนะคะนะน้องวารีค่ะบอกว่าหนูกับแฟนอยู่กันมาเจ็ดปีแล้วมีลูกด้วยกันหนึ่งคนหกขวบตอนนี้เครียดมากคือสามียังแอบติดต่อกับภรยาเก่าของเขาอยู่เลยอะ่ะเขาเลิกกันมายี่สิบกว่าปีแล้วนะคะเขาบอกหนูว่าเขาอยากกลับไปเริ่มใหม่กับทางนั้นเพราะเขายังตัดกันไม่ขาด และเหมือนแฟนเก่าเขาติดต่อมาเขาก็เลยไปเลยค่ะทิ้งหนูกับลูกไปแบบง่ายดายเจ็ดปีที่อยู่ด้วยกันมาไม่มีความหมายเลยเลยค่ะพี่หนูกับลูกจะทํำยังไงดีอ <c oughs> อันนี้เป็นอีกแบบหนึ่งถ้า <c oughs> เปรียบเทียบกับเมื่อกี้นะคะขนาดเลิกกันมายี่สิบกว่าปีแล้วอะแต่นั่นแสดงว่าเขาก็เลือกแล้วอะค่ะตอนนี้ไม่ว่าจะยังไงเขาก็เดินออกจากชีวิตเราและลูกไปแล้ว <c oughs> เลิกมานั่งคิดแต่ว่าอเจ็ดปีมันไม่มีความหมายเลยเหลหะคะ คือเขาคงสึงใจกับความหมายอะคะ่ะแต่ไม่อยากเดินหน้าต่อแล้วไง<ะ>หนูกับลูกก็ต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ด้วยตัวเองให้ได้ทํามาหาก,กินเองได้ไหมมีเงินมากพอหรือว่าเราสามารถดูแลตัวเองในเรื่องของเศรษฐกิจของครอบครัวได้ไหม<ะ>วันนี้ถ้ามัวแต่เอาเวลาตรงนี้เสียใจเรียกร้องร้องขอไม่แน่อาจจะเป็นเรื่องเสียเวลาเปล่าก็ได้นะคะหมดเสียใจคือเสียใจแต่เราต้องเดินหน้าต่อไปให้ได้เพราะในที่สุดอะ หลายๆครั้งที่เราพูดว่าต่อให้อยู่เป็นคู่มีคู่ก็ต้องอยู่เป็นโสดให้เป็นเพราะว่าไม่มีใครรู้ค่ะว่าอนาคตข้างหน้าเราต้องกลับมาเป็นโสดอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าถ้าเราเตรียมความคิดเตรียมแผนการอะไรเอาไว้บ้างเพื่อรองรับในวันที่มันเกิดอะไรขึ้นจะได้ไม่ต้องตกอก,อกตกใจมากจนเกินไปค่ะ,คะพี่ยังเชื่อมั่นในพลังของผู้หญิงกับพลังความรักของแม่ค่ะพอถึงวันหนึ่งที่โดนผู้ชายทิ้งไปอะ่ะมีผู้หญิงมากมายนะคะที่จริงแล้วเหมือนแบบไม่น่าจะยืนได้อะค่ะ เสียใจนะั่นมันเรื่องหนึง่งบางคนก็แบบโอ้โหแบบโดยสภาพเศรษฐกิจโดยอะไรทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องใช้ความแข็งแรงแข็งแกร่งแบบขนาดไหนสําหรับผู้หญิงคนหนึ่งที่ถูกสามีทิ้งไปแล้วดูแลตัวเองแล้วยังต้องดูแลลูกอีกค่ะแต่พี่ก็เห็นมีผู้หญิงเยอะเลยค่ะที่ทําได้แล้วพี่ก็เชื่อว่าน้องวรีก็ต้องทําได้เนาะก็ต้องตั้งสติก่อนค่ะในบางเรื่องเราอาจจะไม่สามารถจะแบบทําได้ด้วยตัวเองก็ลองหาตัวช่วยค่ะครอบครัวไหมคุณพ่อคุณแม่ เพื่อนหรือใครก็ตามพี่เชื่อว่าคนเราทุกคนอาจจะต้องมีใครบางคนเนาะที่พร้อมจะช่วยเหลือเราเพราะ,ะนั้นเราอาจจะเริ่มต้นลุกขึ้นยืนด้วยตัวเองไม่ได้เลยก็ใช้วิธีเกาะเกาะคน<ช>อื่นก่อนแล้วก็ <ๆ S 2> ค่อยๆพยายามยืนให้ได้ด้วยตัวเองให้ได้ไหวที่สุดเพราะตอนนี้หน้าที่เราคือมองไปข้างหน้าละ <c oughs> พอลูกโตขึ้นทุกวันเราต้องทําอะไรหลายอย่างมากเลยนะเพื่อเตรียมการไว้ให้ลูกสิ่งที่จะมานั่งแล้วมองย้อนกลับไปข้างหลังมันไม่มีประโยชน์กับชีวิตแล้วจริงๆเพราะในที่สุดแล้วอย่างที่บอกค่ะ เมันเขาเลือกแล้วอะ<ม>การที่จะนั่งไปแบบรอว่าสักวันหนึ่งเขาจะเปลี่ยนใจกลับมาพี่ก็ไม่อยากให้น้องไปฝากความหวังเอาไว้กับความไม่แน่นอนของใครบางคนนะค,ะค่ะเพราะฉะนั้นเรามองไปข้างหน้าแล้วมุ่งไปข้างหน้าดีกว่านะ,นะ,ะเป็นกําลังใจให้น้องวารีนะคะ<ม>ขอให้สู้ๆและทําได้นะค่ะถ้าเกิดคุณพ่อเขาไม่มีความรับผิดชอบมากพอที่จะมีต่อลูกคนเป็นคุณแม่ต้องทาหน้าที่นี้เป็นสองเท่าแล้ววันหนึ่งน้องจะขอบคุณตัวเองค่ะลูกคือพลังทรัพสมบัติแห่งพลังใจ อย่างหนักหนาที่สุดอะกอดลูกแน่นๆนะคะในวันที่คุณพ่อกอดลูกไม่ได้อีกแล้วนะคะ,คะน้องชลิตาค่ะบอกว่าหนูคบกับแฟนพึ่งมั่นกันและมีแผนว่าจะแต่งงานกันค่ะแต่มาเลิกกันซะก่อนเพราะเขามีคนใหม่ตอนเลิกกันแรกๆหนูทําใจไม่ได้ค่ะเพราะรักเขามากก็เลยหาคนคุยใหม่หนูคิดว่าถ้าหนูมีแฟนใหม่หนูจะลืมเขาได้แต่ไม่เลยค่ะพี่มันทําให้หนูคิดถึงเขามากกว่าเดิมค่ะล่าสุดเขากลับมาง้อหนูตอนนี้เขาโสดแล้วเขาอยากแต่งงานกับเราอยู่นะ แต่หนูก็ไม่รู้ว่าถ้ากลับไปเขาจะทําให้เราเสียใจอีกไหมใจนึงก็ยังรักเขาอยู่มันก็เลยทําให้สับสนว่าหนูควรตัดไปเริ่มต้นใหม่กับเขาดีหรือเปล่าค่ะบางทีคนเราเจ็บแล้วควรจำเนาะคือเจ็บเราไม่ต้องเข็ดก็ได้นะคะ,คะแต่จาไว้สักนิดนึงอะคะ่ะเพราะในวันที่เขากําลังจะมั่นกับเราและมีแลนจะแต่งงานกันในวันนั้นเขามีคนใหมป่ปั๊บอ้าวเทฉันเฉยเลยนะคะอืมคือจริงวิธีการของน้องก็เป็นวิธีการที่พี่ไม่ค่อยเห็นด้วยอะ่ะ เสียใจจากคนเก่าปั๊บฉันคว้าคนใหม่ก่อนเพราะคิดว่าการมีคนใหม่จะทําให้เราลืมคนเก่าได้แต่ยิ่งเจอคนใหม่ที่ไม่ใช่นะคะยิ่งทําให้คิดถึงคนเก่ามากกว่าเดิมเคลียร์ทีละคนก่อนก็ได้นะคะอย่าเพิ่งคิดว่าโลกใบนี้มีผู้ชายแค่สองคนบนโลกกับคนใหม่ถ้าเราไม่ได้รักเขาขนาดนั้นและเรารู้ว่าเราเอาเขามาแก้เหงาเอาเขามาคบเพื่อจะรอแบบว่าเออจะได้ลืมๆที่จะคบคนเก่าพี่ว่าเขาไม่ควรจะถูกดึงเข้ามาแบบนี้เราลองจบกับเขาก่อนก็ได้นะคะเห็นใจกันเถอะ เพราะถ้าเกิดวันหนึ่งเขามารู้ว่าในหัวใจเรามีแต่คนเก่าอะและมีเขายืนข้างๆทําไมล่ะเขาอาจจะถามพี่อ้อยพี่ชอดแบบนั้นก็ได้นะคะ <c oughs> ถ้าคนเก่าอยู่ในใจอย่าไปดึงคนใหม่เข้ามาเจ็บเพราะมันเจ็บมากอย่างน้อยสิ่งหนึ่งที่หนูควรทาคือปล่อยให้เขาไปเจอคนดีๆที่รักเขามากกว่าเราไม่ใช่ดึงเขามาอยู่ใกล้ๆแต่ไม่เคยอยู่ในหัวใจสัทีนะคะคราวนี้พอหนูเคลียร์คนใหม่ไปแล้วสุดแท้แต่หนูค่ะอยากกลับไปลองเสี่ยงกับคนเดิมๆก็สุดแท้แต่หนูแต่ถ้ารู้สึกว่า อย่าพึ่งดีกว่ามั้งคราวที่แล้วฉันลองให้ท้บตายกว่าคนอ่อนแอคนหนึ่งจะสามารถเข้มแข็งหรือแข็งแกร่งใช้เวลานานมากนะคะแต่กับคนที่แข็งแกร่งจะกลับไปอ่อนแอเนี่ยใช้เวลาแค่แป๊บเดียวอะค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องให้เกียรติกับช่วงเวลาที่กว่าเราจะเข้มแข็งมาได้ด้วยเขาเองดูเป็นคนที่ใช้ชีวิตง่ายมากนะคะเ <c oughs> มืองแฟนเก่า <c oughs> สื่อมันง่ายไปหน่อยเนาะค่ะเพอแบบเอ้ยเจอคนใหม่ปไปแล้วนะไปแล้วนะไม่มั่นละแต่พอแบบอือไปไม่รอดว่ะเออ ฉันอยากแต่งงานาแต่เงอ,อมันดูง่ายไปหน่อยอะคะ่ะเธอจะสวิงไปสวิงกลับอะไรได้ง่ายขนาดนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้พี่รู้สึกว่าสิ่งหนึ่งที่น้องควรทาเร่งด่วนอะคือคนใหม่ของเราอย่าเอาเวลาของเราไปถ่วงเขามากจนเกินไปทั้งทั้ที่หนูก็รู้อยู่แก่ใจแล้วว่าหนูไม่ได้รักเขาค่ะกับคนเก่าแล้วแต่หนูเลยอืแต่แกคนเก่าที่กลับมาขอคืนดีอะคะ่ะพี่ว่า ให้เขาพยายามสักหน่อยก็ดีกว่านะไม่งั้นอย่างที่บอกอ่ะมันเหมือนปล่อยเขาไปง่ายๆ <N> แล้วก็จะกลับมาก็ดูง่ายๆไปหมดอ่ะค่ะ <K> แล้วก็มาหลอกเราด้วยเขาเรียกว่าอะไรล่อลวงเราด้วยการที่บอกว่าอยากแต่งงาน <S <S พอพูดอยากแต่งงานปุ๊บนะพี่รู้น้องต้องแบบหัวใจพองฟูในแน่เลยว่าเห็นไหมล่ะในที่สุดเธอก็อยากจะกลับมาแต่งงานกับฉันเพราะการแต่งงานมันเป็นแบบเหมือนผู้หญิงทุกคนก็รู้สึกว่าเฮ้ยใครมาขอแต่งงานเพราะว่าจริงใจอ่ะเรามันจะคิดกันแบบนี้ค่ะแต่อย่าลืมย้อนกลับไปในวันที่ผ่านมาเนาะ กันหนงก็จะแต่งงานกันอยู่แล้วไงเขายังทิ้งเราไปได้เลยนะคะ,คะวันนี้ถ้าเกิดอยากกลับมาให้เขาได้ใช้ความพยายามสักนิดหนึ่งดีไหมเนาะเราไม่ต้องรีบตัดสินใจก็ได้ค,ะค่ะอย่าไปตกอยู่ในเงื่อนไขของเขาวันหนึ่งเขาจะไปเราก็ต้องยอมวันหนึ่งเขาจะกลับมาเราก็ต้องยอมมันไม่จําเป็นขนาดนั้นยังไม่ต้องตัดสินใจเลือกก็ได้ถ้าคนที่ว่านั้นไม่ได้รักกันอย่างที่พี่อ้อยว่าก็เคลียร์ไปสราหสมัคคนใหม่ค่ะแต่คนเก่าไม่ได้จําเป็นนะคะว่า ต้องเลือกคนนั้นเราต้องมาขวาคนนี้น้องก็เห็นแล้วไงว่าคนมันชดเชยกันไม่ได้มันทดแทนกันไม่ได้ค่ะถ้ายังไม่มั่นใจอย่าพึ่งตอบรับกลับมาและยิ่งสําคัญสุดคือถ้ายังไม่มั่นใจขั้นสุดๆอย่าพึ่งไปยอมแต่งงานกับใครเพราะว่าปัญหามันจะหนักกว่าเดิมคะ่ะต่อให้บางคนบอกว่านี่ขนาดว่ามั่นใจแล้วนะคะข้างหน้าอย่างพังเลยมันก็มีค่ะ,คะแต่ขอให้มีภาวะเสี่ยงน้อยที่สุด และภาวะเสี่ยงที่เกิดขึ้นจะน้อยที่สุดได้ยังไงก็ใช้เวลาในการดูใจให้นานจะได้ไม่ต้องทรมานกับการทําใจซึ่งใช้เวลานานกว่านะค่ะไม่ใช่เขากลับมาขอแต่งงานปุ๊บดีใจดีใจแต่งงานเขาไปเลยเดี๋ยวก็ไปตายตอนจบอีกนะคะน้องนะน้องชมพูนุชค่ะหนูกับแฟนมาสามปีเรามีปัญหาทะเลาะก,กันทําให้เราเลิกกันไปค่ะหนูเป็นคนบอกเลิกเขาเองเพราะรู้สึกว่าถึงจุดอิ่มตัวแล้วเราเข้ากันไม่ได้แต่ตอนนี้คิดถึงเขาค่ะ หนูอยากให้เขากลับมาอันนี้ก็เอาแต่ใจมากนะคะหนูออนวอนขอโอกาสจากเขาแต่เขามีคนใหม่ไปแล้วหนูมูฟออนจากเขาไม่ได้ค่ะชอบคิดถึงเรื่องราวต่างๆที่เราสองคนร่วมกันทํามาด้วยกันตอนนี้ได้แต่ร้องไห้กับตัวเองไม่รู้จะทําอะไรต่อแต่จากที่ดูเขาก็รักกันกับแฟนใหม่เขาดีนะคะหนูก็ดีใจกับเขาแหละ แต่ถ้าทำได้หนูก็อยากให้เขากลับมาหนูไม่รู้จะต้องทำอะไรจะเป็นแบบนี้จะเศร้าแบบนี้อีกนานไหมอยากถามพี่อ้อยพี่ชอ็อตค่ะว่าหนูควรทำยังไงดี <c oughs> ที่พี่อ้อยขับในคำถามของหนูว่า <c oughs> คือเหมือนหนูแบบว่าคุยกันไปย้อนแย้งกันไปย้อนแย้งกันมาดีใจกับเขานะคะจะทำไงคะเขาจะได้กลับมาหาหนูอะค่ะ <c oughs> วันนี้มันอาจจะช้าไปแล้วจริงๆหรือเปล่านะ้อง <c oughs> ชมพูนุ๊ <c oughs> เพราะว่าในวันที่หนูมีปัญหาทะเลาะกันแล้วเลิกกันไปหนูบอกเลิกเขาเองนะ เข้าใจแหละว,ว่าหลายคนคนบอกเลิกก่อนเนะเจ็บกว่าอีกแต่น้องบอกเองว่าถึงจุดอิ่มตัวแล้ววันนี้เราเอาแต่ใจไม่ได้เพราะน้องเลือกแต่เพียงผู้เดียวไม่ได้เขาก็มีสิทธิ์เลือกเหมือนกันการที่หนูแบบจะร้องขอขอให้เขากลับมาเขามีความสุขกับคนใหม่แล้วค่ะ move on ตรงนี้ไม่ได้แล้วทําไงได้ละ่ะต่อให้หนูบอก move on ไม่ได้เขาก็คงไม่ได้มาแคร์หัวจิตหัวใจอะไรเราแล้วว่ะเขามีคนใหม่ให้เขาต้องแคร์แล้วไงคะ นะคะเราเองก็คงต้องร้องไห้บำบัดต,ตัวเองไปเรื่อยๆแบบนี้แหละซึ่งพี่ตอบไม่ได้หรอกนะว่าหนูจะเป็นแบบนี้หรือจะเศร้าแบบนี้ไปอีกนานสักแค่ไหนค่ะแต่เศร้าก็คือเศร้าไงคะน้องน้องไม่จําเป็นต้องรู้ขึ้นรีบว่าฉันต้องไม่เศร้าแล้วนะฉันจะต้องเข้มแข็งแล้วนะในวันที่แบบหัวใจพังก็ก็เศร้าไปค่ะมันบางทีมันไม่ต้องกําหนดอะคะ่ะว่าฉันจะเศร้าบีอาทิตย์หนึ่งหรืออะไรเงี้ยแต่พอถึงวันหนึ่งอะเราจะค่อยๆรู้เองเหมือนคนที่ร้องไห้แบบร้องไห้หนักมากค่ร้องไห้หนักๆแบบสึกซึ้นโอ๊ยจะขาดใจตายหยุดดีกว่า โอ๊ย้องให้ลองไห้โอ๊ยมันเหนื่อยแล้วอะ่ะมันเป็นเรื่องของธรรมชาติอย่างหนึ่งนะคะว่าคนเราเพอแบบิที่พูดกันอยู่เสมอว่าเจ็บที่สุดหยุดได้เองเ่ยพอถึงวันหนึ่งเดี๋ยวเราก็รู้เองว่าเออไม่ไหวแล้วอะ่ะในสุดเราก็ต้องยอมรับความจริงแล้วมีคนมากมายมหาศาลพันล้านคนที่เคยผ่านช่วงเวลาแบบที่น้องกําลังเป็นอยู่ตอนนี้ <c oughs> ในที่สุดทุกคนก็จะผ่านมันไปได้นะคะ <c oughs> ในที่สุดแล้วอย่างที่พี่ย้าเรื่องเดิมอีกแล้วว่าในวันเวลาที่เรื่องความรักอยู่กับมือเราเราก็เลยต้องดูแลให้ใหมันดีที่สุด จะทัดเลิกท้าแยกอะไรก็ตามแต่นั้นต้องคิดให้ดีๆก่อนนะว่ามั่นใจเราจริงๆไม่อยากเลิกไม่ใช่เลิกไปแล้วไปเสียายทีหลังแบบนี้นะอย่าเห็นคุณค่าของเวลาตอนหมดเวลาแล้วอะค่ะนะคะตอนอยู่ไม่ดูแลน้องเลยต้องรู้สึกแย่ตอนที่เขาจากไปนะคะวันนี้รับมือตามอาการค่ะเสียใจก็ร้องไห้ไหวก็เดินหน้าต่อทำแบบนี้ไปเรื่อยๆคิดถึงเขาก็ได้นะคะคิดถึงสิ่งดีๆที่ร่วมทํากันมาแล้วอย่าลืมคิดแล้วก็จาให้ได้ด้วยว่า แต่เราก็บอกเลิกเขาแล้วไงเพราะฉะนั้นมันจบตั้งแต่วันที่เราบอกเลิกเขาแล้วนะคะ,คะเป็นกําลังใจให้น้องสามารถผ่านเรื่องนี้ไปให้ได้นะคะชมพูนุชน้องทําได้นะคะ,คะน้องแมนค่ะน้องแมนบอกว่าเคยรักกับผู้หญิงคนหนึ่งมากแต่ด้วยที่ใส่ไม่ดีของตัวเองผมเมาจนไปมีอะไรกับผู้หญิงอีกคนจนสุดท้ายทางบ้านผู้หญิงรู้ก็เลยโดนจับแต่งงานผมเลยต้องเลิกกับแฟนทั้งที่รักเขามากวันเวลาผ่านไป ผมเลิกกับแฟนคนนี้แต่ก็ยังไม่ลืมคนเก่าค่ะเคยคิดหลายครั้งว่าอยากจะกลับไปขอคืนดีแต่เพราะเราเคยทําให้เขาเสียใจเคยทําให้เขาร้องไห้ผมไม่รู้ว่าผมยังพอจะมีโอกาสไหมแล้วควรจะเริ่มต้นยังไงดีวันนี้มีคําถามใกล้ๆกันมากค,คือมีโอกาสไหมครับพี่ถ้าน้องเอาดวงมาดูเนี่ย <laughs> คุณหมอช้างจะช่วยได้ <laughs> จะช่วยได้คือวันนี้ต้องยอมรับค่ะว่าในวันที่เหมือนกันเลยอ,อยู่แล้วไม่ดูแล แล้ววันนี้พราะน้องทําให้ทุกอย่างมันพังลงและถามว่าจะมีโอกาสกลับไปอีกไหมคนที่จะเป็นเจ้าของคําตอบนี้ได้ดีที่สุดก็คือคนที่น้องเคยทําเขาเสียใจนั่นแหละเขาพร้อมจะยอมเสียใจหรือเสี่ยงจะเสียใจอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าละ่ะเพราะว่าวันนี้ถ้าเกิดน้องกลับไปน้องตอบตัวเองได้ไหมคะว่าน้องจะทําอะไรคล้ายๆเดิมหรือเปล่าเพราะน้องบอกว่ามันเป็นนิสัยไม่ดีของตัวเองอ่ะและนิสัยไม่ดีของน้องเองเนี่ยรู้ว่ามันไม่ดีแก้หรือยังนั่นสิเมาแล้วไปม,มีอะไรกับผู้หญิงอีกคนนะคะ เออแล้วในที่สุดแล้วคือ,อยังไงล่ะน้องก็ต้องรับผิดชอบสิขาไม่ได้แปลว่าโทษเมาก็เมาอ่ะพี่แล้วตอนนี้อยากได้โอกาสอ่ะเขาจะให้ผมให้โอกาสผมไหมอะ่ะควรเริ่มต้นยังไงดีมันไม่ได้อยู่ที่น้องควรจะเริ่มต้นยังไงแต่มาอยู่ที่น้องแน่ใจหรือเปล่าว่าเราปรับปรุงตัวเองได้อย่างดีที่สุดแล้วเพราะไม่อย่างนั้นนะคะเอาโอกาสมาเดี๋ยวเราก็เอาโอกาสนั้นทําร้ายแล้วก็ทําให้เขาเสียใจอีกอะคะ่ะน้องแมนหรือถ้าน้องรู้สึกว่าอุย้ยฟังพี่อ้อยพิชชอดแบบนี้แล้วว่า แต่ผมอยากลองนี่นาก็ลองได้ลองได้ใช่ลองเข้าไปคุยลองเข้าไปขอโอกาสแต่อย่าคาดหวังอะไรเยอะนะคะเพราะในที่สุดแล้วเราตัดสินใจแต่เพียงผู้เดียวไม่ได้แล้วถ้าได้โอกาสมาแล้วก็อย่าทำให้พลาดอีกนะคะค่ะหรือต่อให้ไม่ได้โอกาสนั้นก็ถือว่าไม่ควรพลาดอีกใช่เราก็ทุรนทุรายมากพอละเราก็ได้พยายามทําจนสุดมือแล้วบางคนนะคะพยายังไม่ได้ทําอะไรเต็มที่อ่เราจะแอบคาดหวังว่า แหมหรือว่ามันอาจจะได้ก็ได้นะพี่งั้นน้องทําเลยนะคะแต่ต้องมั่นใจนะว่าโอกาสที่ได้มาน้องจะไม่ทําให้โอกาสนั้นเสียไปอีกนะคะ,คะน้องแมนนะเข้าฟางค่ะเข้าฟางส่งมาบอกว่าเราครบกับแฟนมาสองปีล่าสุดจับได้ว่าเขาแอบไปกับผู้หญิงคนหนึ่งอารมณ์ตอนนั้นเนี่ยเราด่าเขาชุดใหญ่เลยค่ะและพอด่าจบเราก็เลยขอเขาเลิกเขาก็ไม่พูดอะไรค่ะต่างคนต่างหายไปจนวันหนึ่งเขามาขอเราคืนดีเราก็ให้อภัยเพราะยังรักเขานั่นแหละ แต่พอเรากลับไปเขาก็เป็นแบบเดิมอีกทำยังไงเขาเลิกเจ้าชู้ดีคะพี่คะน้องค่ะขอสูตรอีกแล้วถ้าพี่มีแบบสูตรอะไรที่ทําให้ผู้ชายเลิกเจ้าชู้ได้เนี่ยพี่จะรวยมากจริงเลยพี่แค่ขายสูตรนะค่ะนั่งเฉยๆเนี่ยพี่ต้องเป็นแบบเศรษฐีมหาเศรษฐีแน่เลยขายสูตรให้หยุดขนเจ้าชู้อืมค่ะแต่เอาจริงๆนะเราก็รู้แล้วนะว่าเขาเป็นแบบนี้ค่ะเขาทําแบบนี้แล้วเราก็เลิกกับเขาไปค่ะ แต่ตอนที่มาขอคืนดีปัญหาอยู่ตรงนั้นค่ะน้องให้อภัยเพราะยังรักเขาแต่น้องยังไม่รู้เลยว่าเราจะแก้ปัญหาตรงนั้นยังไงค่ะมันก็เลยเหมือนกับว่าน้องปล่อยให้เขากลับมาทําให้น้องเจ็บซ้ําๆอีกอะค่ะ,คะนี่ออกใช่ป่าเพราะ,ะนั้นการเริ่มต้นกับแฟนเก่าเราต้องดูให้ดีก่อนว่าปัญหาเก่าที่เคยเจอนั้นเขาแก้ไขได้แล้วหรือย,ยังค่ะเขามีความตั้งใจในการที่จะแก้ไขหรือเปล่าเขามองเห็นในความผิดพลาดของตัวเองที่ผ่านมา แล้วอยากจะปรับปรุงตัวเองให้มันดีขึ้นเพื่อเราหรือเปล่าแต่ตอนนี้น้องเข้าฟางแบบคือเขามาขอคื้นดีหนูก็หนูก็รักเขาอะค่ะหนูก็เลยให้อภัยเขาไม่น่าแปลกใจค่ะ,คะที่เขายังเป็นเหมือนเดิมเพราะเขาก็ยังเป็นคนเดิมไงน้นองเอาอะไรมาคิดว่าเขาจะเปลี่ยนตัวเองได้เพราะว่าเขายังไม่ได้บอกสักหน่อยว่าเขาจะเปลี่ยนตัวเองเพื่อน้องอะใช่ค่ะ เราจะทํายังไงให้เขาหยุดเจ้าชู้มันอยู่ที่เขาอะอยากหยุดเจ้าชู้หรือยังและทุกครั้งที่เขาเจ้าชู้เขาเห็นทุกครั้งว่าหนูเสียใจ mm hmm. เขาเห็นทุกครั้งว่าหนูร้องไห้ mm hmm. แต่เขาแคร์น้ําตาของหนูไหมอันนี้คือเรื่องสําคัญเพราะถ้าเกิดเขายังไม่แคร์น้ําตาของหนูเลยอะ mm hmm. ให้อภัยเป็นสิบครั้งเ mm hmm. ชื่อไหมคะว่าเขาก็จะพังหัวใจหนูทุกรอบ mm hmm. เพราะเขาไม่ได้รักเรามากพอที่จะปกป้องหัวใจว่าวายฉันไม่น่าทําให้หัวใจของผู้หญิงคนนี้พังเลยเพราะไอ้ความเจ้าชู้ของฉันเอง mm hmm. และถ้าเกิดบางคนเขา ลําลึกนึกได้ขนาดนั้นเนี่ยเขาจะหาวิธีเองที่เขาจะอยู่เจ้าชู้เพราะเขากลัวหนูเสียใจแต่วันนี้เขายังไม่เห็นกลัวหนูเสียใจเลยค่ะอย่าให้อภัยใครพร่ำเพื่อหลายครั้งที่เราให้โอกาสแต่เขาจนปิดโอกาสตัวเราที่จะมีความสุขปล่อยให้เขากลับเข้ามาทําร้ายหัวใจเราซ้ำซๆๆซ้ำๆซ้ำ,ซ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 ำแล้วมาถามพี่อ้อยพี่ชอดว่าทํายังไงดี <c oughs> คะให้เขาอยู่เจ้าชู้ <c oughs> ทําอะไร <c oughs> ไม่ได้ค่ะ เราไม่ได้เปลี่ยนใครได้ง่ายๆอะค่ะ <khác. S 2> จริงนะคนแต่ละคนเปลี่ยนกันไม่ได้ง่ายๆหรอก ose, <c oughs> นอกจากจะมีความรักที่แบบมากมายมหาศาลมากพอที่อยากจะทําให้คนบางคนเปลี่ยนจริงๆเนี่ยค่ะหุยต้องรักมากอะ,ะแต่คนคนนี้พี่ยังไม่เห็นเลยอะว่าเขาจะรักน้องสักแค่ไหนค่ะนะคะวันนี้ค่ะต้องบอกว่า ep นี้มันน่าจะทําให้เราต้องเตือนใจตัวเองเหมือนกันอยากกลับไปเริ่มต้นใหม่กับคนเดิมเหมือนในเพลงค่ะเริ่มต้นไม่ยากหรอกนะคะแต่เริ่มต้นแล้วมันจะดีหรือเปล่าเนี่ยอันนี้เริ่มยาก เพราะในที่สุดแล้วครั้งหนึ่งเราเคยเลิกกันไปการเลิกครั้งแรกมันยิ่งใหญ่มากนะคำว่ายิ่งใหญ่คือตอนนั้นน้องคงคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกแล้วพอเดินจากกันไปได้แล้วสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นคือฉันก็อยู่ได้นี่ว่าฉันก็ไม่เห็นพังพินาศอย่างที่ฉันคิดเลยคราวนี้ยากตรงนี้แหละคะ่ะเจ็บตอนเธอไปไม่เท่าตอนเธอกลับมาเพราะมันไม่แน่ใจจริงๆว่าการเริ่มต้นใหม่กับคนเดิมเขาจะยังเป็นคนเดิมที่ไม่เคยทําอะไรให้มันดีขึ้นหรือในที่สุดตัวเราเองแหละที่เปลี่ยนเพราะเรารู้แล้วว่า ตอนไม่มีเขาเราอยู่ได้นี่นาพอกลับมาก็เลยกลายเป็นเราที่มีลักษณะของความเปลี่ยนไปไม่ทุรมทุไยเท่าเดิมนะคะแต่ถ้าจะให้โอกาสใครใช้เวลาสันหน่อยวันนี้เราเจอคําถามเยอะมากเลยนะคะที่กลับไป <Okay. S 1> ให้โอกาสเขาง่ายมากมและหลายๆครั้งการให้โอกาสเขาง่ายไปก็แค่เพิ่มสถิติเสียใจของเราให้มันมากขึ้นค่ะ okay. แล้วก็มีหลายๆคนนะคะที่นั่งยันโอกาสยันเวลาค่ะ <laughs> แบบข้ามเวลาพอถึงเวลาที่แบบเลิกกันไปไม่รู้กี่ปีค่ะพอกลับมาเจอกันแล้วนั่งยานข้ามเวลามาต่อติดอ่ะนึกว่าเขาจะต้องแบบเหมือนเดิมเป๊ะตอนที่ก่อนที่เลิกกันไปค่ะเวลาที่ผ่านไปเปลี่ยนคนด้วยนะคะมันบางทีเวลาผ่านไปนานๆเลิกกับใครบางคนไปอ่ะกลับมาเจอกันเหมือนเจอคนใหม่ค่ะต้องมาทําความรู้จักกันใหม่ต้องมาเรียนรู้กันใหม่ก็มีค่ะเพระช่วงที่ผ่านไปนั้นเราไม่รู้จริงๆว่าเขาไปพบไปเจอไปเจออะไรกันบ้างนั่นหลายคนที่หวังว่า กลับมาแล้วมันต้องดีเหมือนเดิมสิกระพี่กลับมาแล้วมันต้องเหมือนกับ,บวันเก่าที่เราเคยรักกันสิกระพี่บางทีมันก็ไม่ง่ายขนาดนั้นใช่น,นะนะคะนะขอบคุณมากเลยกับทุกคําถามด้วยนะคะ,ะพี่ออยพี่ชอตพอดแคสต์ Podcast ค่ะใครยังอยากฟังรูปแบบของพอดแคสต์ยังมีอีกหนึ่งรายการคือพี่ออยพี่ชอตตัวต่อต,ตัวด้วยนะคะคราวนี้เนี่ยจะเป็นคนจริงๆมันนั่งเล่าชีวิตของตัวเองเลยจะได้พูดคุยกันสดสดด้วยนะคะคราวนี้ถ้าใครอยากฟังในรูปแบบนี้เข้าไปเซิร์ชได้ใน Apple Podcast าไปเปิาพี่อพ่ชคอตตัว่อตัวค่ะ นะแล้วเจอกันใหม่ในอีพีต่อไปสวัสดีค่ะ,คะฟังพี่อ้อยพี่ชอตพอดแคสต์เอพิดนี้แล้วใครมีเรื่องราวอยากถามพวกพี่ทิ้งคำถามเอาไว้ทางอินบ็อกซ์เฟซบ o ๊กแฟนเพจพี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อต,ตัวนะคะ